ี่คือรายการถอดรหัสเซียนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมมีหลักคิดในการลงทุนนะครับที่ผ่านมาเราเคยลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะครับเคยพูดถึงการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของทองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันครับทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของตลาดอนุพันธ์นะครับจะมีสินค้าตัวใหม่เข้ามาครับวันที่17ตุลาคมนี้แหละครับจันนี้แล้วล่ะครับที่จะมีสินค้าตัวใหม่เข้ามานั่นก็คือออยล์ฟิวเจอร์ครับเพราะฉะนั้นเรามารู้จักการลงทุนออยล์ฟิวเจอร์กันดีกว่านะครับว่าจะสร้างกำไรได้อย่างไรเทคนิควิธีการลงทุนออยล์ฟิวเจอร์จะลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณสัญญาหานพนักกิจพาณิชย์นะครับผู้อำนวยการทีมพัฒนาธุรกิจตลาดอนุพันธ์ของบล.โกลเบคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สัญญาครับมาพบกันอีกครั้งนะครับก่อนหน้านั้นเราเคยคุยเรื่องทองแล้วคุยเรื่องทองกันแบบสนุกด้วยรู้เรื่องด้วยนะฮะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดน้ำมันออยล์ฟิวเจอร์จะลงทุนกันยังไงฮะแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าออยล์ฟิวเจอร์คืออะไรฮะครับออยล์ฟิวเจอร์ก็เป็นสัญญาล่วงหน้าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับ Set 50 Future หรือ Go Future นะครับก็คือสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงตัวดัชนีหุ้น50ตัวแล้วก็มาเป็นทองคำแท่งนะครับแต่วันจันทร์นี้วันจันทร์ที่17ตุลาคมนี้เราก็จะมีสินค้าตัวใหม่คือสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้านะครับต้องบอกว่าเป็นน้ำมันบิดน้ำมันดิบของเบรนท์นะครับตลาดยุโรปนะครับเบรนท์ทะเลเหนือที่เราเคยได้ยินกันมานี่ใช่ไหมฮะตัวนี้หรือเปล่าก็จะมีน้ำมันดิบเนี่ยมีหลักๆอยู่3ตลาดนะครับก็จะมีเวสต์เท็กซัสของทางฝั่งทวีปอเมริกานะครับทางฝั่งยุโรปเราก็จะเรียกว่าเบรนท์ยุโรปนะครับแล้วก็ตลาดดูไบที่เราคุ้นเคย อย่างน้ำมันประเทศเราเนี่ยเราก็นำเข้าจากตลาดดูไบเป็นหลักนะครับแต่ที่ใช้เบรนท์นะครับซึ่งต้องแนะนำว่าเป็นเบรนท์ยุโรปเนื่องจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเบรนท์หลายตัวนะครับอย่างเบรนท์ US จริงๆมันก็คือตลาดเวสต์เท็กซัสนั่นเองเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะสับสนนะครับ อยากจะบอกว่าสินค้าที่เรากำลังจะเปิดซื้อขายของตลาดอนุพันธ์เนี่ยจะเป็นเบรนท์ยุโรปอย่างเดียวครับเบรนท์ยุโรปอย่างเดียวครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูก็คือมันจะอ้างอิงกับเบรนท์ยุโรปใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราไปดูเราต้องกดตัวไหนยังไงฮะถ้าเกิดว่าจะคีย์เป็นตัวย่อครับถ้าเกิดเข้าตามเว็บไซต์อยากจะหาข้อมูลศึกษาเองนะครับก็แนะนำว่าเข้าแล้วพิมพ์คำว่า ice เหมือนน้ำแข็งนะฮะ ice เว้นวรรคแล้วก็ brent b r e n t นะครับซึ่ง ice brent เนี่ยก็ต้องคอยดูตัวที่วงเล็บแล้วเขียนว่ายุโรปด้วยนะครับผมต้องแนะนำนิดนึงว่าราคาที่เรามักติดตามข่าวตามทีวีหรือหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆเนี่ยจะเป็นราคาน้ำมันทางฝั่งอเมริกาซะเป็นหลักเพราะส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากตลาดไนเม็กซ์นะครับก็จะเห็นอยู่ว่าประมาณ80เหรียญ90เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแต่ตัวที่เราจะซื้อขายเนี่ยอ้างอิงจากฝั่งยุโรปเป็นตลาดไอซ์เบรนท์นะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะอยู่ประมาณปัจจุบันอยู่ประมาณ110เหรียญมันจะมีความแตกต่างตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูผิดตัวเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดได้เดี๋ยวไปดูไนเม็กซ์ตอนที่อยู่80กว่าโอ้อยู่ที่110กว่า รีบซื้อรีบตัดสินใจซื้อขายอันนี้ผิดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะว่ามันคืออะไรอ้างอิงกับน้ำมันตัวไหนถึงถามตัวย่อให้คุณผู้ชมติดตามไปแต่คนที่จะมาลงทุนน้ำมันต้องถามก่อนว่ามันต่างจากทองมันต่างจากหุ้นยังไงฮะมันน้ำมันนี่เป็นสินทรัพย์อีกตัวนึงซึ่งความสัมพันธ์ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าจากเทียบกับเซตไทยเนี่ยความสัมพันธ์ตลอด5ปีย้อนหลังต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันโลกกับดัชนีหุ้นไทยมีความสัมพันธ์กันแค่ 30% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่ไม่น่าเชื่อนะเพราะประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เขาบอกว่ากลุ่มพลังงานนี่เยอะสุดใช่ครับน่าจะไปด้วยกันแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ครับเนื่องจากเราเทียบความสัมพันธ์มาแล้วนะครับ5ปีย้อนหลังเนี่ยถ้าหุ้นขึ้น10ครั้งน้ำมันอาจจะขึ้นแค่ประมาณ3ครั้งหรือน้ำมันขึ้น10ครั้งหุ้นอาจจะขึ้น3ครั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันเสมอไปเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์อีกตัวนึงที่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยงนะครับนักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นเนี่ยบางทีเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวเวลาหุ้นตกก็ตกพร้อมๆกันแต่เนื่องจากน้ำมันเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับหุ้นมากนักเพราะฉะนั้นกระจายไปลงกระจายเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในน้ำมันก็ช่วยกระจายความเสี่ยงเวลาหุ้นลงทั้งตลาดก็อาจจะช่วยได้นะครับนั่นก็เป็นผลดีแต่ใช่ครับว่าเวลาลงทุนน้ำมันมันจะลงทุนยังไงวิธีการดูมันต้องดูอะไรยังไงฮะตอนนี้เรายังไม่มีความรู้เลยครับก็ต้องบอกว่า
ปกติเนี่ยประชาชนอย่างเราก็จะติดตามราคาน้ำมันอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเราต้องเดินทางหรือสินค้าต่างๆก็มีต้นน้ำมันเป็นต้นทุนนะครับแต่เราไม่มีช่องทางในการซื้อขายเลยโดยเฉพาะการเก็งกำไรหรือการลงทุนผ่านน้ำมันเรามีแต่การซื้อน้ำมันสำเร็จรูปมาเติมใส่รถเราแล้วก็ขับใช่ไหมครับพอมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็สามารถช่วยให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนในน้ำมันสามารถมาซื้อขายเก่งกำไรราคาขึ้นราคาลงของน้ำมันได้นะครับบวกกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจที่มีต้นทุนจากตัวราคาน้ำมันเนี่ยสามารถใช้ตรงนี้บริหารความเสี่ยงได้อ๋อผู้ประกอบการจากนี้ไปไม่ต้องห่วงแล้วว่ารัฐจะกดราคาน้ำมันหรืออะไรยังไงก็ใช้ตัวนี้มาบริหารความเสี่ยงได้ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นข้อดีของตลาดฟิวเจอร์เลยนะครับคือผมอยากจะบอกว่าตลาดเมืองไทยเรานี่ปกติอย่างราคาน้ำมันถ้าราคาโลกแพงเนี่ยเราก็จะคอยให้รัฐบาลมาคอยอุดหนุนตลอดเวลาคอยมามีกองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้คนประชาชนอย่างเราเนี่ยบางทีใช้จ่ายซื้อขายน้ำมันโดยไม่รู้ว่าจริงๆต้นทุนราคามันแพงขนาดแพงไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับเช่นเดียวกับธุรกิจก็เหมือนกันแต่พอไปดูต่างประเทศเขาไม่มีการอุ้มเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยแต่เขามีตลาด forward หรือตลาด future ในการบริหารความเสี่ยงซึ่งพอเมืองไทยมีตรงนี้ต่อไปภาษีของประชาชนที่รัฐบาลจะไปอุ้มน้ำมันเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่าเจ้าของธุรกิจก็จะสามารถบริหารต้นทุนของตัวเองได้แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะบริหารดีหรือบริหารแย่นะแล้วแต่เขาแต่ส่วนใหญ่ธุรกิจน้ำมันจะเป็นบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยทั้งนั้นเลยฮะแต่ตอนนี้ก็เปิดโอกาสนอกจากบริษัทน้ำมันก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราๆนี่แหละลงทุนกันได้ด้วยวิธีการดูว่าน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะลงเราต้องติดตามอะไรเป็นหลักฮะครับก็ปัจจัยจริงๆค่อนข้างผสมกึ่งระหว่างหุ้นกับทองนะครับปัจจัยของน้ำมันเนี่ยมีอะไรบ้างที่กระทบต่อราคาน้ำมันเอาที่หลักๆเลยนะครับเรากำลังซื้อขายน้ำมันดิบโลกน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเขาซื้อขายด้วยหน่วยดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเพราะฉะนั้นเราต้องดูค่าเงินสกุลดอลลาร์ก่อนอย่างแรกถ้าดอลลาร์อ่อนเราก็ต้องใช้ดอลลาร์ที่มากขึ้นในการซื้อน้ำมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นดอลลาร์อ่อนราคาน้ำมันจะขึ้นครับผมถ้าดอลลาร์แข็งราคาน้ำมันก็จะลงอันนี้คือปัจจัยแรกครับอันที่2ก็ไปดูเรื่องอุปสงค์อุปทานนะครับทุกสิ่งเลยถ้าอุปสงค์มากความต้องการมากราคาน้ำมันก็จะขึ้นถามว่าอุปสงค์ดูตรงไหนบ้างมี2อันหลักๆนะครับดูเศรษฐกิจโลกถ้าดีก็แสดงว่าความต้องการเยอะใช่ครับราคาน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นครับครับแต่ถ้าแย่ก็ตรงกันข้ามนะครับเหมือนอย่างตอนนี้เศรษฐกิจโลกนี่เป็นยังไงฮะตอนนี้ก็จะเป็นการค่อนข้างปรับลงของราคาน้ำมันส่วนใหญ่แต่อาจจะมีเด้งขึ้นบ้างพอมีข่าวดีทางฝั่งเศรษฐกิจยุโรปกับอเมริกาครับก็จะเป็นสั้นๆอันต่อมาอุปสงค์อันต่อมาก็คือดูฤดูกาลนะครับซึ่งก็อยากจะให้ดูฤดูกาลหน้าหนาวเป็นหลักเพราะทั่วโลกฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเองพอหน้าหนาวก็จะมีการใช้น้ำมันเยอะขึ้นในการสร้างพลังงานสร้างความร้อนนะครับหน้าร้อนก็มีโอกาสที่น้ำมันจะใช้เยอะเหมือนกันเนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะมีการบินไปบินมาใช้ขับรถไปขับรถมาเที่ยวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่หน้าฝนความต้องการก็จะน้อยลงอันนี้คืออุปสงค์หลักๆที่เราอาจจะพอดูกันได้นะครับฝั่งตรงข้ามคืออุปทานนะครับปริมาณน้ำมันเนี่ยก็มี2 อย่างให้จำง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือประเทศผู้ผลิตน้ำมันกลุ่มโอเปกทุกคนจะได้โอเปกนะครับกลุ่มโอเปกคือกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันประมาณ 35% ของโลกเขารวมตัวกันได้เขาก็สามารถค่อนข้างควบคุมความสมดุลของราคาน้ำมันได้ก็เรียกว่าเขาเปิดก๊อกปิดก๊อกก็ได้นะครับถ้าราคาน้ำมันโลกแพงเขาก็จะมีการเพิ่มการผลิตก็คือเพื่อที่จะใส่ซัพพลายมากขึ้นก็เพิ่มการผลิตใช่ครับครับถ้าเกิดราคาน้ำมันถูกลงเขาก็ลดการผลิตปิดก๊อกราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาเขาจะเป็นคนควบคุมราคานะครับแต่บางทีก็อยากให้แพงมากๆเขาก็ไม่เพิ่มกำลังการผลิตก็แพงครับก็อันนี้เป็นจรรยาบรรณของกลุ่มเขาซึ่งครับนะครับและอุปทานอีกอันนึงก็คือทุนสต็อกน้ำมันของประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องติดตามเหมือนกันนะครับว่าประเทศแต่ละประเทศมีสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นถ้ามีสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นแปลว่าแนวโน้มราคาน้ำมันก็จะถูกลงครับเขาจะประกาศเมื่อไหร่แต่อย่างของสต็อกน้ำมันสหรัฐนี่ส่วนใหญ่คนเขาก็ดูกันเป็นหลักทุกสัปดาห์เลยนะฮะจะประกาศกันทุกคืนวันพุธบ้านเราทุกคืนวันพุธเพราะฉะนั้นเราก็ดูกันได้เลยทุกคืนวันพุธสต็อกน้ำมันสหรัฐเป็นยังไงลดลงหรือเพิ่มขึ้นอันนี้ดูง่ายอันนี้ดูง่ายอันนี้ดูง่ายแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบให้ดูกันแบบนี้แต่อย่างต้นปีอย่างสงครามที่เกิดขึ้นตะวันออกกลางแอฟริกา
ตรงนี้มันส่งผลกระทบด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกปัจจัยนึงที่นอกเหนือจากตัวดอลลาร์แล้วก็อุปสงค์อุปทานเพราะอันนี้เป็นปัจจัยพิเศษนะครับคือเหตุการณ์พิเศษอาจจะก่อให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันได้อย่างเช่นสงครามในลิเบียนะครับการเมืองในลิเบียทำให้ส่งออกน้ำมันน้อยลงน้ำมันขาดตลาดน้ำมันก็พุ่งขึ้นได้เช่นกันนะครับรวมถึงสงครามหรือแม้กระทั่งตอนนายวันๆนะครับอันนั้นก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นชั่วคราวได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าความเกิดความไม่มั่นใจเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยราคาน้ำมันก็อาจจะขึ้นโดยเฉพาะความปลอดภัยในตะวันออกกลางใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นแหล่งผู้ผลิตคล้ายๆกันถูกต้องครับครับแต่มันก็จะมีอย่างเช่นลงกันน้ำมันปิดบ้างลงกันน้ำมันระเบิดบ้างตรงนี้มันจะส่งผลกระทบด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อตัวอุปทานเลยนะครับเพราะว่าลงกันน้ำมันหรือบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันค้นหาน้ำมันถ้าเกิดการปิดโรงงานเกิดไฟไหม้เกิดการประท้วงเนี่ยก็จะทำให้น้ำมันขาดแคลนครับเพราะนั้นราคาน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นได้เช่นกันดูกันง่ายๆนะถ้าเกิดว่าน้ำมันขาดแคลนราคาน้ำมันก็พุ่งถ้าเกิดว่าน้ำมันขาดแคลนความต้องการมากน้ำมันก็พุ่งถ้าเกิดว่าความต้องการน้อยเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันมีปริมาณมากน้ำมันก็ลดแต่ก็ต้องไปดูตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็คือในกลุ่มของโอเปกว่าเขาจะว่ายไงดูนโยบายโอเปกแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องให้ดูเนื่องจากตัวเบนฟิวเจอร์บ้านเราจะซื้อขายด้วยเงินบาทครับนะครับเป็นบาทต่อบาทเร็วเพราะฉะนั้นเราซื้อขายด้วยสกุลเงินบาทเราก็ต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับบาทต่อดอลลาร์ถ้าเงินบาทบ้านเราแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยราคาน้ำมันตัวเบนซ์ฟิวเจอร์ก็จะถูกลงครับอ๋อนะก็ดูกันตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาประเมินครับจากซื้อขายกันอยู่แล้ว17ตุลาคมนี้นะฮะลองประเมินทิศทางราคาน้ำมันดูนิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงพี่สัญญามองว่าไงฮะต้องบอกว่าเรามองว่าราคาน้ำมันยังอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นนะครับถึงแม้อาจจะมีการย่อตัวบ้างจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปไม่ดีขึ้นการความต้องการน้ำมันลดลงอันนี้เราอาจจะมีการเปลี่ยนมุมมองแต่เนื่องจากข่าวล่าสุดนี่มีการกระตุ้นกองทุนอะไรก็พาโหวตผ่านหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับกำลังเข้าหน้าหนาวเราก็เลยมองว่าปลายปีนี้ราคาน้ำมันน่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่คือถึงเวลาที่จะเป็นรอบของน้ำมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งปีสูงแล้วก็มาลดลงช่วงหนึ่งในปัญหาของยุโรปกับสหรัฐตอนนี้อาจจะกลับมาได้ครับประเมินว่าอาจจะกลับมาได้นะฮะใช่ครับครับถ้าเกิดว่าลองถามนั่นก็คือในส่วนของทั้งหมดที่เราดูในภาพใหญ่เป็นภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ภาพของความต้องการความsupply demand ของน้ำมันนะฮะถ้าเกิดมาดูว่าเราต้องศึกษาเรื่องของเทคนิคในการเทรดหุ้นด้วยหรือเปล่าเทรดของ oil future ด้วยหรือเปล่าครับถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยพื้นฐานดูประสงค์ประทานดูปัจจัยร่วมค่าเงินต่างๆเนี่ยถ้าบางคนอาจจะดูซับซ้อนยุ่งยากไม่รู้จะติดตามข่าวที่ไหนนะครับก็แนะนำว่าเทคนิคการเทรดฟิวเจอร์ง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือการเทรดด้วยกราฟหรือใช้เทคนิคตัวกราฟทั่วค่าสถิติต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถศึกษากันได้ตามโบรกเกอร์หรือแม้กระทั่งของตลาดหลักทรัพย์เองนะครับซึ่งตัวกราฟมันก็สะท้อนราคาหรือความอุปสงค์อุปทานความต้องการการใช้น้ำมันอยู่ในราคากราฟนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่เทคนิคง่ายๆนะครับผมอยากจะแนะนำว่าการดูราคาน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยเราดูข่าวสารเศรษฐกิจทั่วโลกภาพใหญ่เป็นหลักดูภาพใหญ่ก่อนครับครับแล้วก็ดูความต้องการของการใช้ต้องบอกความต้องการการใช้น้ำมันของประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นตัวบ่งบอกความต้องการที่แท้จริงของอุปทานน้ำมันโลกอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยมาดูบ้านเราอีกทีหนึ่งซึ่งอย่าลืมว่าถึงแม้เศรษฐกิจบ้านเราจะโตแต่ถ้าเมืองนอกเขากำลังแย่เนี่ยราคาน้ำมันดิบโลกมันก็จะลดลงเพราะนั้นเราดูภาพแมกโครเป็นหลักเราดูมหาภาคต้องดูภาพใหญ่ก่อนใช่ครับว่าเป็นยังไงจีนความต้องการยังมีอีกไหมใช่ครับอินเดียความต้องการจึงมีอีกไหมยุโรปความต้องการจะเป็นยังไงจะลดลงไหมอะไรอย่างงี้ก็ดูภาพใหญ่เป็นหลักก่อนแล้วค่อยมาดูตัวกราฟทางเทคนิคต่างๆนานาเท่าที่เคยลองสังเกตดูไหมครับว่าเทคนิคต่างๆนานาเนี่ยตัวไหนมันใช้ได้ดีกับตัวของราคาน้ำมันบ้างคือมันจะต่างกับทองต่างกับเซ็ต50หรือเปล่าต้องอยู่ที่ว่านักลงทุนเป็นประเภทลงทุนระยะกลางหรือระยะสั้นระยะยาวแค่ไหนครับถ้าเกิดเป็นระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าเทคนิคจะช่วยได้เยอะมากนะครับเนื่องจากข่าวสารที่เข้ามาเนี่ยบางทีกว่าราคามันจะสะท้อนออกมาเนี่ยมันกินเวลาพอสมควรแต่ตัวเทคนิคมันก็จะบ่งบอกจุดเข้าซื้อเข้าขายให้กับนักลงทุนระยะสั้นไว้เก็งกำไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านักลงทุนระยะยาวหรือผู้ประกอบการเนี่ย
าจจะต้องดูพื้นฐานตัวน้ำมันเป็นหลักว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนในอนาคตสัญญาน้ำมันนี่มันจะเป็นระยะกี่เดือนฮะโอ้อันนี้ต้องบอกว่าสัญญาน้ำมันแตกต่างกับสัญญาทุกตัวที่เคยเข้ามาเลยนะครับครับอันนี้จะมีหมดทุกเดือนเลยนะครับทุกเดือนต้องหมดทุกเดือนเลยครับโดยมีให้ซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยไม่เกิน3เดือนครับนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเริ่มวันที่17ตุลานะครับสัญญาล่วงหน้าที่จะเปิดให้ซื้อขายเลยก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาและก็มกราปีหน้าครับคือทุกเดือนทุกเดือนเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงหรือการเล่นรอบก็ต้องเร็วขึ้นด้วยหรือเปล่าครับต้องเร็วขึ้นครับเพราะนั้นนักเก็งกำไรระยะสั้นอาจจะชอบนะครับส่วนผู้ประกอบการที่อยากจะทำการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเปิดตลาดสักประมาณปีถึง2ปีเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มจำนวนสัญญาขึ้นมานะครับต้องเรียนว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีการซื้อขาย72เดือนเลยนะครับ72 เดือนติดกัน72เดือนก็คือ6ปี6ปีครับโอ้โหครับแต่ไทยขอ3เดือนก่อนเริ่มต้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ครับอ๋อนั่นก็คือในส่วนของสัญญาน้ำมันว่ามันจะเป็นยังไงครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเดาว่าอย่างเช่นเดือนมีนาเมษายนมันจะร่วงลงในอนาคตเราก็ไปซื้อดักได้แต่ก็ต้องรอให้มันถึงรอบมันก่อนครับเพราะน้ำมันออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยเหมือนฟิวเจอร์ทั่วไปก็คือถ้าเรามองลงเราก็สามารถขายล่วงหน้าได้ถ้ามองขึ้นก็ซื้อขายซื้อล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าไตรมาสแรกปีหน้าราคาน้ำมันจะลงเราก็ทำการขายล่วงหน้าก่อนก็ได้เพื่อราคาลงจริงเราก็ไปซื้อถูกมาเราจะได้ส่วนต่างกำไรตามหลักไซเคิลของน้ำมันแต่ละปีมันเป็นยังไงฮะพี่สัญญาก็ต้องบอกว่าฤดูหนาวก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอย่างฤดูหนาวก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาถึงกุมภาใช่ครับก็อยากจะให้ดูฤดูหนาวของประเทศยักษ์ใหญ่เป็นหลักโดยเฉพาะอเมริกากับฝั่งยุโรปครับเพราะฉะนั้นก็ปลายปีบ้านเราก็เป็นหน้าหนาวถึงต้นปีของเขาจะเป็นหน้าหนาวอยู่แต่พอไปเข้าหน้าฝนจริงๆความต้องการจะน้อยแหละก็จะประมาณมิถุนาเมษายนมิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาคมตรงนี้ราคาน้ำมันก็ถ้าตามหลักนะฮะก็จะเป็นไซเคิลของเขาแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีมันเป็นยังไงนะอย่าไปยึดหลักนั้นอย่างเดียวต้องดูหลักอื่นประกอบด้วยนั่นคือในส่วนของราคาน้ำมันนักลงทุนควรเป็นนักลงทุนประเภทไหนฮะสำหรับรายย่อยอย่างเรานะจิตใจต้องเป็นยังไงการมาลงทุนออยล์ฟิวเจอร์มันพันพวนกว่าหุ้นไหมแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทองมันเป็นยังไงต้องบอกว่าน้ำมันมีความผันผวนที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับทองคำเนี่ยน้ำมันผันผวนสูงกว่ามากพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวซิลเวอร์หรือตัวเงินเนี่ยน้ำมันอาจจะผันผวนน้อยกว่าแต่ถ้าเทียบกับหุ้นผมเชื่อว่าสูสีกันน้ำมันอาจจะผันผวนมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นนักลงทุนที่อยากจะซื้อขายออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าความผันผวนของราคาน้ำมันขนาดนี้เรารับความเสี่ยงได้หรือเปล่านะครับ บวกกับตัวฟิวเจอร์ใช้เงินวางหลักประกันน้อยเพราะฉะนั้นอัตราทดมันจะสูงมากความเสี่ยงมันจะความเหวี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าเราชอบเก็งกำไรระยะสั้นหรือเปล่าถ้าชอบความผันผวนชอบเก็งกำไรระยะสั้นออยฟิวเจอร์คือตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับนักลงทุนประเภทนี้แต่ถ้าเราชอบชอบความปลอดภัยหน่อยการลงทุนแบบออมค่อยๆเรื่อยๆผมแนะนำว่าอาจจะลงทุนในประเภทเงินฝากหรือหุ้นปันผลดีๆระยะยาวจะดีกว่าครับคือตัวนี้จะบริหารจิตใจหน่อยนะครับจิตใจจะเต้นตึกๆๆๆๆดูหน่อยอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเหมาะกับออยล์ฟิวเจอร์เลยก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับคือบรรดาผู้ประกอบการไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ที่ต้องใช้น้ำมันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ SME จนถึงขั้นระดับโรงกลั่นน้ำมันแต่โรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่เขาจะมีการทำสัญญาล่วงหน้ากับต่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่บ้านเราไม่ว่าทำขนส่งนะครับทางรถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน้ำมันเป็นต้นทุนโดยตรงครับซึ่งส่วนใหญ่ผมรับประกันได้ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องน้ำมันเลยอาจจะใช้ตัวนี้แหละเป็นการล็อกต้นทุนราคานะครับจะได้ไม่ต้องรอรัฐบาลเข้ามาอุ้มนะครับจะได้ช่วยเหลือตรงนี้ได้ด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าเราสามารถล็อกพอใจราคานี้แหละใช่ว่ากับธุรกิจเราจะเป็นยังไงอย่างน้อยล็อกล่วงหน้าได้3เดือนซึ่งเขาบริหารต้นทุนของตัวเองได้แล้วก็ราคาสินค้าที่ขายออกไปก็จะไม่แพงก็จะไม่กระทบก็ต่อมวลชนโดยรวมด้วยมองเป็นภาพใหญ่ซะอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราลองมองว่าตอนนี้ต้องถามก่อนฮะว่าสัญญาน้ำมันเนี่ยมันใช้เงินลงทุนต่อสัญญานี้เท่าไหร่ฮะทางสำนักหักบัญชีเขาคำนวณความผันผวนย้อนหลังมาแล้วนะครับ1สัญญาเนี่ยเท่ากับน้ำมันเบรนท์ดิบ100บาร์เรลนะครับ100บาร์เรลเนี่ย
มูลค่าประมาณ 300,000 กว่าบาทหลักประกันก็ใช้ประมาณเกือบ 10% นะครับก็อยู่ประมาณ 27,000 บาท 27,000 บาทก็ไม่ได้เยอะเลยนะไม่ได้เยอะถ้าเปรียบเทียบกับทองตอนนี้ทองไปเท่าไหร่ละ 50,000 กว่าแล้วนะฮะตอนนี้ล่าสุดขึ้นไป 100,000 แล้วนะครับล่ะฮะครับก็ประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญาเหมือนกันครับซึ่งตรงนี้มันก็จะน้อยกว่าตรงนี้จะเป็นถ้าเกิดว่าคนที่เล่นฟิลซิลเวอร์อยู่ก็มาลองดูตัวนี้ก็ได้เพราะซิลเวอร์ก็คล้ายๆกันครับนะเชื่อว่าตัวนี้น่าจะมีความสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นก็ซื้อขายหุ้นน้ำมันอยู่แล้วครับบวกกับประชาชนทั่วไปก็คุ้นเคยกับราคาน้ำมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจน่าจะเยอะและสภาพคล่องน่าจะสูงกว่าครับท้ายสุดขอหลักคิดของนักลงทุนที่จะลงทุนออยล์ฟิวเจอร์ครับว่าเขาต้องคิดยังไงต้องมีจุดสต็อปลอสไหมเมื่อไหร่ยังไงอยากให้หลักคิดนักลงทุนนิดนึงครับก็สิ่งที่เรากำลังซื้อขายคือสัญญาล่วงหน้ามันมีหมดอายุเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเรื่องเวลาดีๆนะครับว่าเราจะลงทุนระยะสั้นระยะยาวแค่ไหนอันนี้คืออันดับแรกเลยไม่ฉะนั้นเกิดเราซื้อไปนะครับแล้วสัญญาหมดอายุแล้วมันยังไม่ถึงเป้าที่เราต้องการเนี่ยเราจะทำยังไงวางแผนยังไงจะออกยังไงจากตลาดนะครับต้องวางแผนตรงนี้ดีๆอย่างที่สองคือเรื่องเงินทุนเนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อยนะครับมูลค่าสัญญา 300,000 ใช้เงินแค่ประมาณไม่ถึง 30,000 ถ้าเกิดเราใช้เงินที่มีทั้งหมดเนี่ยไปซื้อสัญญาเต็มๆจริงๆแล้วความเสี่ยงมันสูงมากเพราะนั้นเราควรจะใช้เงินแค่พอเหมาะก็พออย่างเช่นเรามีเงิน 300,000 อาจจะแบ่งมา 3-40,000 ในการลงทุนตัวนี้แค่1สัญญาก็พอครับครับแล้วก็นักลงทุนระยะสั้นควรจะมีวินัยกำหนดจุดเข้าออกชัดเจนนะครับ อย่าซื้อเหมือนหุ้นเพราะหุ้นเนี่ยเราไม่ขายเราก็ยังถือไปให้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นก็ได้แต่สัญญาฟิวเจอร์มันมีหมดอายุครับซึ่งทางด้านโคเบกมีอะไรที่จะส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าทางโคเบกก็จะมีนักวิเคราะห์นักวิจัยที่คอยแนะนำทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่มีอีกองค์กรหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเขาก็คือไทยออยล์บริษัทไทยออยล์ซึ่งต้องยอมรับว่าไทยออยล์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำมันของประเทศเราจริงๆนะครับทางไทยออยล์เนี่ยก็ต้องประชาสัมพันธ์หน่อยว่าเว็บไซต์ของเขานะครับ thaioil.co.th นะครับเข้าไปมันจะมีบทวิเคราะห์ซึ่งเขาทำละเอียดมากนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะเริ่มศึกษาน้ำมันผมคิดว่าเว็บไซต์นี้น่าสนใจอ๋อก็คือเข้าไปดูที่ไทยออยล์แล้วก็หรือสอบถามทางวิเคราะห์คุณสัญญาก็พอดูได้ในส่วนของเทคนิคอลต่างๆนานา รวมไปถึงในตัวของพื้นฐานด้วยเพราะว่าดูทั้งหมดในส่วนของอนุพันธ์อยู่แล้วใช่ไหมฮะเอ๊ะเราจะมีเหมือนกับเรคคอร์ดหรือเปล่าฮะว่าสั่งให้ลองสั่งให้ช็อตสั่งให้ลองสั่งให้ช็อตอะไรอย่างนี้ประจำวันอะไรอย่างนี้ครับถ้าอย่างของโกลเบกเนี่ยจะเรียกว่าโมเดลเทรดนะครับก็คือเป็นทำสถิติขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นแม่แบบให้นักลงทุนทั่วไปคอยซื้อขายตามนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีทำสถิติไว้สำหรับ Set 50กับ Go เนี่ยเรามีแล้วแต่ตัวน้ำมันเนี่ยเราขอศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อจะพอนำมาให้นักลงทุนใช้จะได้ผลกำไรที่แท้จริงเฮ้ยมันจะเริ่มเมื่อไหร่นะฮะจะเริ่ม17ตุลาคมนี้ครับของเราก็จะมีสถิติให้เขาเรียกโมเดลเทรดโมเดลเทรดครับ17ตุลาคมนี้ก็ให้เห็นเลยก็คิดว่าเราคิดว่าจะเริ่มให้นักลงทุนตามประมาณต้นปีเพราะขอดูสภาพคล่องของตัวฟิวเจอร์ก่อนว่าเป็นยังไงอ๋อดูสภาพคล่องก่อนใช่ไหมฮะตอนนี้ก็รอดูก่อนแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะเทรดยังไงใช้วิธีการยังไงแต่สิ่งสำคัญของออยล์ฟิวเจอร์ที่คุณสัญญาย้ำโดยตลอดก็คือว่าเราจะต้องมีจุดสต็อปลอสที่ดีด้วยเพราะว่าสัญญามันหมดเป็นเดือนๆนะถ้าเกิดว่าอยากลงทุนยาวหน่อยก็ไปสัญญาที่ยาวหน่อยแล้วกันก็ต้องดูนะว่าสัญญาไหนจะได้รับความนิยมมากกว่ากันเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสัญญา1เดือนหรือว่าสัญญา2เดือนหรือว่าเดือนที่2หรือว่าเดือนที่3ตรงนี้คุณสัญญาลองมองว่าสมมุติว่าเปิดเทรดปุ๊บจะให้เน้นสัญญาไหนก่อนดีฮะผมยังคิดว่าคนไทยนักลงทุนในตลาดหุ้นกับอนุพันธ์ส่วนใหญ่เป็นนักเก็งกำไรเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าตัวใกล้สุดน่าจะมีสภาพคล่องและมีความผันผวนที่สูงกว่าตัวอื่นครับครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะเข้ามาตอนแรกก็เข้ามาดูตัวแรกก่อนนะที่จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ครับสิ้นสุดเดือนตุลาหรือพฤศจิกายนตัวแรกต้องบอกว่าหมดเดือนพฤศจิกาแต่หมดกลางเดือนกลางคือน้ำมันออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยจะแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับครับสัญญาตัวอื่นจะหมดสิ้นเดือนแต่ออยล์ฟิวเจอร์จะหมดกลางเดือนหมดกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองเข้ามาดูกันได้ครับเบื้องต้นมองว่าราคาน้ำมันทิศทางยังดีอยู่ยังดีเพราะฉะนั้นก็ลองเทรดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สัญญาครับขอบคุณครับ
ครับนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยนะครับอีกหนึ่งตัวการลงทุนอีกหนึ่งสินค้านะครับที่ทางด้านของตลาดอุพันธ์สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับคนบอกว่าเอ๊สร้างสรรค์ขึ้นมาเยอะแยะทำไมให้นักเก็งกำไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทำให้เป็นทางเลือกของการลงทุนของนักลงทุนครับถ้าเกิดมีความสนใจมีความใส่ใจนะครับก็สามารถเลือกลงทุนได้ครับเลือกตัวที่คุณถนัดครับวันนี้มาแล้วครับออยฟิวเจอร์ขอให้โชคดีในการลงทุนครับสำหรับถอนรหัสเซลล์นี้ครับลากันไปก่อนครับอย่าลืมแนะนำติดชมรายการนะครับที่ www.ebitchannel.tv นะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ